าท่านผู้ฟังกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของพระองค เป็นงาตำด้วยนะคะแล้วก็มีจารึกอักษรธรรมล้านนาติดอยู่ข้างหน้าบอกว่างากิ่งนี้หนักหนึ่งนานนะคะไม่มีเขียนว่าเจอที่ไหนแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าพบที่ชิงตุงค่ะก็เป็นไม่แน่ใจว่าที่ชิงตุงจะยังมีอีกข้างหรือไม่ใช่ไหมคะจะลอยค่ะสีได้งาจะไม่ได้ทำมีรอยขัดสีกับงวงเจ้าค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางโดยรอบจะ47ซมนับว่าเป็นสิ่งหายากแล้วก็เวลาเจ้าเมืองถึงแก่พิลาไลเวลางานพระศพจะใช้ประทับของเก่าของเก่าของมันมหามงคลเพื่อช่วยชาติของเราข้างในจะพวกโบราณวัตถุพวกนี้นะคะแสดงว่าต้องถ้วยที่เจอนะคะจากว่าเป็นแหล่งที่ผลิตเครื่องถ้วยในสมัยโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของล้านนาสิริกิติ์ที่อุตรดิตถ์นะคะเวลานี้วัดโบราณพวกนี้ก็ถูกน้ำท่วมหมดเราก็กู้โบราณวัตถุนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะเป็นช่วงสมัยอยุธยา เป็นไม้ค่ะบาดหายไป อันนี้เป็นมีประดับกระจกอาจจะได้ทนมาทางพม่าหรือจีนก็ค่ะจะหน้าตาเป็นแบบสร้างในช่วงรัชกาลที่3ที่4ที่5อันนี้เป็นคล้องสำริดสร้างเมื่อปี2410ประมาณรัชกาลที่5มีจารึกอักษรธรรมล้านนาอันนี้เป็นพุทธรูปไม้เจอพบมากนะคะเพราะว่าสู่พระศาสนาทางภาคอีสานก็เจอเยอะนะคะพุทธรูปไม้ที่ห้องพระโรงอันนี้ถูกตามถูกนะกองจริงจริงถูกขโมยเรื่อยขาไปเลยขโมยเรื่อยขาไปเลยเรื่อยตัดไปเลยนะคะนี่ถูกโจรกรรมเมื่อสองแรกแรกก็จะเป็นทุกคนแบบสุโขทัยตัดหน้าลูกค้าวัดสนุนยาวแล้วก็มีทุกคนล้านนาเลยค่ะ
เพื่อนด้านนี้จะแสดงเรื่องราวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เมืองน่านนะเจ้าค่ะเราได้พบเครื่องมือหินขนาดใหญ่เครื่องมือหินในสมัยโบราณเจ้าค่ะแบบเร่ร่อนแล้วก็ใช้เครื่องมือหินขนาดใหญ่ล่าสัตว์ท่านสเก็ตท่านจะเห็นนะคะอายุประมาณหมื่นกว่าปีค่ะแสดงให้เห็นการใช้เจ้าค่ะใช้กรีดก็ได้เจ้าค่ะกรีดแร่เนื้อแล้วก็ใช้ทุ่มอะไรก็ได้หมดถูกสัตว์ตัดเป็นจำลองชีวิตมนุษย์สมัยก่อนประสาทเมื่อประมาณหมื่นปีขึ้นไปนะคะที่ถูกใช้แร่คือก็ใช้แร่กวางเป็นคนป่าที่ต้องเลี้ยงเป็นคนป่าตีเนื้อกวางที่จับมาได้นะคะโดยใช้เครื่องมือหินที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะคะตีเป็นคนป่าในสมัยโบราณเมื่อประมาณ 4-5,000 ปีที่แล้วจ้ะค่ะThank you.
ู้สึกจะถ่ายทอดบ่อยๆนะต้องกินต้องกินต้องกินขอดูคำนี้การแสดงธรรมทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนคือคนแก่ขึ้นธรรมมากคอยแต่จะตกธรรมะเทศก็คอยแต่จะล้มก่อนเทศหลงหน้าหลงหลังวกวนไปมาหากว่าขาดวักขาดตอนตรงไหนก็กรุณาผ่านไปยึดเอาเฉพาะที่เข้าอกเข้าใจจำได้นะนี่ก็เรียนให้ทราบแต่ต้นบางทีขึ้นไปเห็นหลวงตาบัววิ่งชนนั่นชนนี่เลยไม่เคยเห็นจะตกตะลึงกันไปหมดนั่นแหละจึงเรียนให้ทราบชนนั่นชนนี่คือความจำไม่ดีแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นเวลานี้หนักเข้าแล้วปีนี้เป็นปีที่หนักมากต่อไปก็จะเริ่มหยุดแล้วจะหยุดการเทศนาว่าการ แบบนี้ เป็น วันมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเป็นอย่างมากโดยที่มีพระราชวิริยาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดน่านพร้อมทั้งเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระภิกษุสามเณรทั้งสองฝ่าย มาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจำนวนประมาณ 1,000 รูปท่านประมวลรูปจนเสรีรู้จะนะหรืออะไรฮะรู้จะนะรู้จะนะเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วคุณสุวัฒน์โชคสุวัฒนสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และข้าราชการทุกๆหน่วยทุกๆหน่วยงานในจังหวัดน่านเข้ามาร่วมรับฟังพระธรรมเทนะเสนาประมาณ 1,000 กว่าคนนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมต้นมัธยมปลายและระดับอาชีวศึกษาจำนวนประมาณ 3,000 คนอีกทั้งกลุ่มพ่อค้าประชาชนไม่สามารถจะประมาณจำนวนได้หลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนา กับพี่น้องทั้งหลายที่ได้ร่วมใจกันมาแสดงความ รักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีแห่งชาติไทยเราเพื่อความผึกแผ่นแดนหนาจากการพยุงชาติไทยของเราขึ้นด้วยความเสียสละของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติซึ่งแต่ก่อนมาไม่กี่ปีดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบตัวหน้ากันจนกระทั่งเมืองไทยเราจะมองหน้ากันไม่ทั่วถึงมองดูหน้าใครก็มีแต่หน้าเหือดแห้งโศกเศร้าเหงาหงอยแม้มองดูหน้าเด็กหน้าใครเห็นพ่อแม่หน้าโศกเศร้าเหงาหงอยเด็กก็จะร้องห่มร้องไห้ไปตามมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้กับชาติบ้านเมืองของเรา นี่ก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาโดยลำดับนี่ก็เพราะความรักชาติความเสียสละ คำว่าความเสียสละนี่คือการให้ทานนั่นเองให้ทานแต่ส่วนรวม คือสมบัติทั้งหลายเรารวมเข้าไปสู่ ครังหลวงของเรานี่เป็นด้านวัตถุหนุนครังหลวงของเราให้มีความ แน่นหนามั่นคงมากขึ้นทางด้านธรรมะบุญมหากุศลที่เราบริจาคในครังหลวงของเราคราวนี้ย้อนเข้ามาสู่จิตใจของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคทานแต่ละท่านละท่านอย่างทั่วถึงกัน
นี่ละอำนาจแห่งการให้ทานเราเห็นได้อย่างชัดเจนเมืองไทยเราจะล่มจะจมอยู่แล้วความเสียสละอำนาจแห่งการให้ทานนี้อุ้มชูขึ้นมาทั้งฝ่าย ประชาชนทั้งประเทศทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์มีอยู่ทุกทิศทุกทางหันหน้าเข้ามาช่วยเหลือชาติไทยของเราด้วยความพร้อมเพรียงกันนี่จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างมากพระเจ้าพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยท่านด้วยท่านได้ช่วยอุตส่าห์พยายามทุกวิถีทางประกาศให้ประชาชนญาติโยมทั้งหลายทราบบ้างทำอย่างอื่นบ้างที่ท่านจะทำได้ในเวลานี้ชาติไทยของเรา ก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นไปเป็นลำดับเพราะกำลังแห่งความรักชาติกำลังแห่งความพร้อมเพรียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารวมลงเป็นความสามัคคีแล้วย่อมมีกำลังมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทางชั่วทางดีถ้ารวมตัวเข้าแล้วดีได้ชั่วได้ดีมากชั่วมากได้ด้วยกันแต่นี้เรามีความมุ่งหมายด้วยความสามัคคีในทางที่ดีงามเพื่อยกชาติไทยของเรา ขึ้นให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงด้วยเจตนาของหลวงตาหลวงตาที่ได้มุ่งช่วยชาติบ้านเมืองตั้งแต่ต้นมา ว่าจะพยายามหาสม ทองคำให้ได้น้ำหนัก10ตันและดอลลาร์ให้ได้จำนวน10ล้านซึ่งเวลานี้ทองคำก็ได้8ตันกว่าแล้วคราวต่อไปนี้ได้ ประกาศออกแล้วว่าทองคำต้องให้ได้มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะคราวนี้เป็นคราวกฐินของคนทั้งชาติรวมในจุดศูนย์กลางคือวัดป่าบันตาดทอดมหากฐินเพื่อชาติไทยของเราด้วยเหตุนี้เวลา เป็นผลขึ้นมาควรจะได้เข้าสู่กลางหลวงมากกว่าทุกๆครั้ง ได้กำหนดไว้แล้วอย่างตายตัวและประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบตลอดมาว่าคราวที่แล้วที่เราได้มอบไปนั้นเป็นจำนวนมากพอสมควรทองคำน้ำหนัก 1,025 กิโลส่วนดอลลาร์ 432,000 ดอลลาร์ ได้มอบผ่านไปแล้วนั่นเป็นธรรมดาก็ยังสามารถได้สมบัติมากมายก่ายกอง คราวนี้เป็นคราวที่ประกาศมาเป็นเวลานานเพื่อกฐินของคนทั้งชาติจึงควรให้ได้ทองคำอย่างน้อย 1,030 กิโลส่วนดอลลาร์ยังไม่กำหนดถ้าได้น้อยกว่านั้นเสียศักดิ์ศรีดีงามแห่งชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติสำคัญมีความรักชาติมีความเสียสละจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากทีเดียวคือกฐินแห่งชาติรวมกันแล้วให้ได้ทองคำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,030 กิโลยิ่งได้มากกว่านั้นยิ่งเป็นการดี ในจำนวน 1,030 กิโลนี้บอกกันอย่างเด็ดขาดเพื่อประกาศความศักดิ์สิทธิ์กล้าหาญชาญชัยและความรักชาติของประเทศไทยของเราให้เด่นดวงขึ้นมาให้ชาติทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ชมเชยสรรเสริญเมืองไทยของเราซึ่งไม่ใช่เป็นเมืองเศรษฐีเป็นเมืองคนจนธรรมดาเราทั่วๆไปแต่ เป็นเศรษฐีแห่งความรักชาติแห่งความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพียงกันมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ขวนขวายเข้ามาช่วยกันจนเป็นผลให้ทราบดังที่กล่าวแล้วนี้ เวลานี้ทองคำเราที่รวมแล้วได้8ตันกว่า8ตันกว่าแล้วและดอลลาร์ก็ได้8ล้านกว่าแล้วเวลานี้ นี่ส่วน เงินสดนั้นได้นำซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงเพียง 2,000 ล้านกว่าบาท
นี่คือสมบัติคือเงินสดที่ได้แยกไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง นอกจากนั้นเงินสดเหล่านี้กระจายไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยพี่น้องชาวไทยเป็นแห่งๆที่มีความยากจนก้นแค้นซึ่งควรจะได้รับการสงเคราะห์จากเงินจำนวนนี้หลวงตาได้อุตส่าห์พยายาม ช่วยเหลือตลอดมานับตั้งแต่คนทุกข์คนจนที่มีความจำเป็นจะควรได้รับการช่วยเหลือก็ช่วยตามกำลังและคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลไม่มีเงินมียารักษามาขอฝากเนื้อฝากตัวหลวงตารับทุกรายไปไม่เคยมีแม้รายเดียวปัดออกเสียไม่ช่วยเหลืออย่างนี้ไม่เคยมีนี่ก็เลยช่วยตลอดมาจากเงินของวัดในเบื้องต้น ตั้งแต่สร้างวัดสร้างวามาหลวงตาไม่เคยสั่งสมเงินเลยมีแต่ช่วยชาติบ้านเมืองตลอดมาถึงมาระยะนี้จึงกว้างขวางออกไปเงินเหล่านี้ช่วยคนทุกคนจนสถานสงเคราะห์สร้างสถานสงเคราะห์ โรงล้ำโรงเรียนไม่ทราบว่ากี่สิบหรือร้อยหลังก็อาจเป็นได้เพราะช่วยมานานแล้วที่ราชการในที่ต่างๆซึ่งเห็นเป็นความจำเป็นยกตัวอย่างเช่น เรือนจำลาดยาวซึ่งได้เคยช่วยมาสองมาหนึ่งครั้งแล้วครั้งนี้ก็ทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ไปขอร้องให้มาช่วยเหลือก็ได้มาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วตกลงกันกำลังสร้างตึกสองชั้นชั้นละสามสองชั้นมี2ตึกตึกละเท่าไหร่รู้มั้ยประมาณ17ล้านเพราะยังไม่เสร็จประมาณเอาประมาณ17ล้าน17ล้านก็30กว่าล้านนอกจากนั้นเรายังคิดไว้ว่าท่านเหล่านี้มีความ ประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือจากเราเมื่อเสร็จเหลือจากนั้นแล้วคงจะขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ได้เตรียมเอาไว้เพื่อจะช่วยเหลือท่านเหล่านี้นี่เรียกว่าทางวงราชการยกมาเพียงเอกเทศอย่างนี้แล้วก็โรงพยาบาลนับเป็นร้อยร้อยโรงไม่ใช่น้อยน้อยโรงพยาบาลนี่หนักมากกว่าทุกแห่งทุกหนกว่าทุกแง่ทุกมุมที่เราช่วยมาเพราะโรงพยาบาลมีทั่วไปนี่ก็ช่วยทั้งประเทศเหมือนกันจึงพิสดารมากบางครั้งบางคราวหลวงตาถึงขนาดได้ติดหนี้เขาก็ไม่เพราะคำว่าติดหนี้นั้น การก่อสร้างต่างๆเป็นตึกเป็นโรงล่ำโรงเรียนที่ไหนๆก็ไม่เคยติดหนี้ติดสินใครเพราะเราคำนึงคำนวณถึงผลได้ผลเสียไม่เรียบร้อยแล้วก็จ่ายตามนั้นตามนั้นผ่านไปได้เป็นปกติธรรมดาแต่โรงพยาบาลนี้ส่วนมากมักจะ เจอในปัจจุบันเช่นมาขอในเวลาในที่สถานที่อยู่ของเราด้วยแล้วขอในเวลาที่เราไปเยี่ยมโรงพยาบาลไปสงเคราะห์โรงพยาบาลด้วยเช่นเครื่องมือแพทย์นี่เป็นความจำเป็นเครื่องมือแพทย์มีหลายขนาดหลายชนิดหลายราคาราคารวมแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจำเป็นสำหรับคนไข้เป็นจำนวนมากหากว่าเราไม่ให้ก็คนไข้ทั้งหลายก็เรียกว่าหมดหวังไปทั่วๆกันหมอก้าวไม่ออกเพราะไม่มีเครื่องมือ จึงจำเป็นบางทีเงินก็น้อยไม่เพียงพอไม่เพียงพอเพราะมาจะเอ๋กันซึ่งหน้าซึ่งเราไม่ได้คาดเอาไว้เอา เมื่อเราคำนวณถึงน้ำหนักแห่งคนไข้แล้วกับการติดหนี้ติดสินของเราอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันมีคุณค่ามากกว่ากันก็ไปลงที่คนไข้ซึ่งมีจำนวนมากมาอาศัยเครื่องมือเหล่านี้แหละจึงต้องตัดสินใจติดหนี้ ให้สั่งมาเลยสั่งมาเลยสั่งมาแล้วก็จ่ายตามหลังตามหลังอันนี้มีบ่อยทีเดียวการติดหนี้ติดสินเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลนอกจากนั้นไม่เคยปรากฏว่าได้ต
ติดหนี้ท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละด้วยความอุตสาห์พยายาม ในเงินจำนวนมากที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานั้นหลวงตาได้รักษาอย่างเข้มงวดกวดขันด้วยอำนาจแห่งความเมตตาสงสารถือเมืองไทยเราจะล่มจมเป็นจุดสำคัญจึงไม่เคยคำนึงคำนวณกับรายได้ที่มีมามากน้อยที่บุญท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยบริจาคผ่านเข้ามาหาหลวงตามีตั้งแต่เก็บหอมรอมริบไว้ด้วยความรักความสงวนไม่แตะเลยขอยกมือขึ้นเลยว่าบาทหนึ่งไม่เคยมีที่จะไปแตะต้องสมบัติของพี่น้องทั้งหลายด้วยความขุ่นมัวและความทุจริตสกปรกภายในจิตใจของหลวงตาไม่มีเลยมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทุ่มลงหมดทุ่มลงหมดการเงินทั้งหมดนี้ก็เป็นที่แน่ใจ เพราะตั้งแต่เรา ออกปฏิบัติมาการเงินการทองไม่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เคยเกี่ยวข้องแม้ที่สุดมาสร้างวัดป่าบ้านตาดสมบัติเงินทองเขามาถวายมากน้อยก็ออกช่วยโลกตั้งแต่บัดนั้นแหละมาตั้งแต่ลงล่ำโรงเรียนคนทุกข์คนจนเรื่อยมา แล้ว เป็นลำดับลำดา แล้วเวลาเงินจำนวนมากที่ มีท่านผู้บริจาคทั่วประเทศไทยผ่านกมาหาหลวงตาแม้จะไม่มีความสนใจต่อเงินต่อทองก็ตามแต่ความรับผิดชอบอยู่กับเราโดยตรงเราจึงต้องตัดสินใจลงเป็นเจ้าของสมบัติคือเงินสดทองคำดอลลาร์แต่ผู้เดียว เงินสดท่านผู้ใดบริจาคเข้ามาเราเป็นเจ้าของบัญชีฝากเงินมาในบัญชีนายนามของเราจะธนาคารใดก็ตามในนามของเราเป็นเจ้าของของบัญชีแห่งธนาคารนั้นๆทุกบัญชีไปและเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียว ไม่ยอมให้ผู้ใดไปทำหน้าที่แทนได้เลยกลัวจะรั่วไหลแตกซึมเราไม่สบายใจเพราะจะไม่สมเจตนาที่เรามีความเมตตาสงสารแก่พี่น้อง ถึงคราวที่จะเป็นจะตายหลวงตาตายแทนพี่น้องทั้งหลายได้ทั้งนั้นในขณะที่ออกเวทีขึ้นเวทีสู้กับความยากความจนของเราที่จะเอาคนทั้งชาติให้จมลงในทะเลเราสู้กับความจนถึงขั้นเป็นขั้นตายเรายอมเสียสละได้เพราะเหตุนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะมาเกี่ยวกับเงินกับทองแม้บาทสตางค์หนึ่งสองกระตังจากพี่น้องทั้งหลายด้วย ความสกปรกของเราจึงไม่มีถ้าจะเขียนเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้อย่าง 100% ว่าหลวงตาบัวนี้บริสุทธิ์เต็มที่ในการขวนขวายสมบัติทั้งหลายเข้าสู่คลังหลวงทั้งทองคำและดอลลาร์ตลอดเงินสด แยกแยะไปด้วยความถูกต้องแม่นยำเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ถ้ายัง ได้ช่วยโลกต่อไปเราก็ยังจับปฏิบัติอย่างนี้เพราะเห็นว่าแค้วคาดปลอดภัยราบรื่นดีงามทุกอย่างหาที่ต้องติตนเองก็ไม่ได้คนอื่นผู้ใดที่เขาจะมาต้องติเราด้วยมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เราอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นนี่นอกจากเห่ากันวอก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 อยู่ตามส้วมตามฐานหาเรื่องหาเราอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้มีทั่วโลกคนดีมีก็แสดงหรือทำหน้าที่ของคนดีไปคนชั่วมีก็แสดงและทำหน้าที่ของคนชั่วไปมันมีอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนๆเพราะฉะนั้นใครจะมา ติฉินนินทาโจมตีหลวงตาประการใดเช่นยกตัวอย่างว่าเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้หลวงตาเอาเข้าพุงหลวงหมดว่าอย่างนี้หลวงตาก็ทราบเท่านั้นแต่ไม่เคยสนใจเพราะไม่มีใครที่จะแม่นยำยิ่งกว่าเราปฏิบัติรักษาสมบัติเงินทองเหล่านี้แต่ผู้เดียวที่เขามา โจมตีแบบต่างๆเขาก็ไม่เคยมาดูทะเบียนบัญชีของเราเลยไม่เคยมาไต่ถามเรื่องราวต่างๆผิดถูกดีชั่วประการใดเขาก็ยกเมฆมาโจมตีเอาเลยจึงเรียกว่ายกเมฆไม่มีหลักมีเกณฑ์
ยกเมฆด้วยความสกปรกโสมมยกเมฆมาจากส้วมจากฐานเสร็จแล้วก็ลงไปส้วมไปฐานความสกปรกตามเดิมของคนชั่วนั่นแหละเราผู้เป็นคนดีเราก็อุตส่าห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนอย่างนี้จึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบตลอดมาจึงขอให้เป็นที่ตายใจเถิดว่าหลวงตาบัวนี้ไม่เอาอะไรแล้วในโลกนี้ในชาตินี้หลวงตาบัวตั้งหน้าตั้งตาช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดคอขาดบาดตายหลวงตาไม่มีเสียดายเลยเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเพราะความรักชาติรักศาสนาอยู่ในเมืองไทยเราทั้งสิ้นเราเสียสละเพื่อชาติเพื่อศาสนาซึ่งมีคุณค่ามากมายก่ายกองในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าชาติของตนและศาสนาของเราเราจึงได้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยและการเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้หลวงตาบัวอดไม่ได้นะ ว่าเห็นใจ เห็นนะ เห็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่อุตส่าห์ตะเกียกตะกายตามผู้นำคือหลวงตาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เดินตามด้วยความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีไม่มีขัดมีแย้งนั้นดำเนินเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าไปเทศนาว่าการในสถานที่ใดผู้คนไม่เคยบกบางเลยทุกภาคเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดการบริจาคก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งที่เราไม่ใช่เมืองเศรษฐีเป็นเมืองคนจนแต่น้ำใจแสดงออกนั้นยิ่งกว่าเศรษฐีตัวตนีถี่เหนียวอีกไม่ใช่เล่นนี่แหละความจน ไม่จนน้ำใจเสียอย่างเดียวมนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้จะมั่งมีสีสุขสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยแต่จนน้ำใจเสียอย่างเดียวสมบัติเหล่านั้นก็ไร้ค่าไร้ราคาเจ้าของเองก็ไม่รับประโยชน์อะไรความตนีที่เหนียวกลับมาเป็นค่าสืบแก่ตัวเองมีน้อยในตำราท่านแสดงไว้ในธรรมมีจำนวนมากมายอย่าว่าแต่ความตนีที่เหนียวจะเป็นภัยต่อผู้อื่นเลยกลับมาเป็นภัยตัวของผู้มีสมบัติมากๆแต่ความตนีที่เหนียวเป็นฟืนอันไฟมันเผาไหม้เสียหมดไม่มีเหลือนี่มีจำนวนมาก นี่แหละการเสียสละจึงเป็นคุณเป็นประโยชน์เมืองไทยเราจะฟื้นขึ้นมาได้เวลานี้ก็เพราะอำนาจแห่งความเสียสละของพี่น้องทั้งหลายและเดินตามผู้นำนี่หลวงตาจึงขอขอบคุณ กับบรรดาพี่น้องเราทั่วประเทศไทยไม่เคยปรากฏเลยว่ามีขัดมีข้องในการดำเนินตามแล้วก้าวเดินตาม ผู้นำไปที่ไหนว่าหนักเอาหนักว่าเบาเอาว่าหนักเอาว่าเบาก็เอาว่ายังไงเป็นอย่างนั้นตลอดมาเรียกว่าเด็ดนี่แหละคนเราเมื่อต่างคนต่างเชื่ออาจเชื่อธรรมคือผู้นำก็เป็นหัวหน้าโดยความเป็นธรรมแล้วก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับแล้ววกย้อนกลับไปหาถึงเรื่องหลวงตาที่ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้ช่วยด้วยความเมตตาสงสารจริงๆไม่ได้หวังแบ่งสรรปันส่วนอะไรเท่าเม็ดหินเม็ดทรายเลยมีมากมีน้อยพุ่งใส่ชาติไทยของเราเพื่อจะยกชาติไทยของเราให้ฟื้นขึ้น ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นลำดับลำดา สำหรับหลวงตาเองนี้ เรียกว่าหมดทุกอย่างแล้วยิ่งพอจะเป็นคติตัวอย่างของท่านทั้งหลายได้ถ้าจะสนใจฟังเป็นเสียงอัดเสียงธรรมเพราะหลวงตานี้ได้ปฏิบัติตนมาตั้งแต่วันบวชมีความเคารพเลื่อมใสคารวะหรือฮิริโอตตปะประจำเพศของตนมาตั้งแต่วันบวชไม่เคยได้ต้องติตนว่าทำศีลทำธรรมให้ขาดที่ตรงไหนบกพร่องตรงไหนศีลขาดตรงไหนไม่เคยมีเพราะความรักความสงวนศีลธรรมที่มีอยู่ในตนตั้งแต่วันบวชมาศีล227ตามที่ประกาศกันมาโดยลำดับนั้นเราสมบูรณ์แบบมาตลอดด้วยความรักศีลรักธรรมมีฮิริโอตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่เคยล่วงเกินไม่เคย ดื้อด้านหาญทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามปรามเลยก็ปฏิบัติมาโดยลำดับทางศีลก็ปฏิบัติมาทางภาคธรรมะการบำเพ็ญจิตตภาวนาตั้งแต่ออกจากการศึกษาเรียบร้อยแล้วก็เข้าป่าเข้าเขาเฉพาะอย่างยิ่งเข้าหาหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นองค์แรกที่เราได้ตั้งอกตั้งใจมุ่งหน้ามุ่งตาต่อท่านด้วยความเคารพเลื่อมใส
เห็นเมื่อได้ฟังอัดฟังธรรมจากท่านอย่างถึงใจแล้วก็ออกฟัดกับกิเลสภายในหัวใจของตัวเองเอาอย่างเต็มเหนี่ยวเป็นไม่ว่าตายไม่ว่าเหมือนกับเราช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้แต่การช่วยชาติบ้านเมืองเวลานี้มันเป็นแกงหม้อใหญ่สำหรับแกงหม้อเล็กสำหรับเราฟัดกับกิเลสนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายทิ้งกันไปเลยเรื่องกิเลสกับเราอยู่บนเวทีนี้เอาตัวเอากำลังบังชาความสามารถถ้ากิเลสเก่งกว่าเราเราก็ตกเวทีตายไปเลยถ้ากิเลสอ่อนกว่าเราเราก็ฟาดกิเลสให้ตกเวทีชิบหายไปเลยไม่มีเหลือม้วนเสือจากหัวใจไปเลยนี่เราได้ตั้งหน้าตั้งตาความทุกข์ความทรมานในชีวิตของพระนี้รู้สึกว่ามากจริงๆยิ่งกว่าคฤหัสถ์ที่เราเคยผ่านมาเป็นเวลา20ปีก่อนจะได้มาบวชความทุกข์ยากลำบากก็เหมือนเขาเหมือนเราที่ทุกข์กันมาธรรมดาแต่ความทุกข์ในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพราะไม่ได้มุ่งอย่างต่ำๆมุ่งมรรคผลนิพพานขอเป็นพระอรหันต์เท่านั้นในชาตินี้จะไม่ขอมาเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงได้ทุ่มกันลงด้วยความภาคความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยและหาครูอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจชี้แนวทางให้โดยถูกต้องก็คือหลวงปู่มั่นของเราชี้แนวทางได้หาที่ สงสัยไม่ได้เลยได้กำลังใจจากท่านแล้วก็ขึ้นฟัดกับกิเลสตั้งแต่วันหยุดเรียนแล้วเป็นเวลา9ปีนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นเรียนให้พี่น้องหลายทราบนะตกนรกทั้งเป็นยังไงมีแต่ความทุกข์ความลำบากความทรมานเพื่อฆ่ากิเลสด้วยความสมัครใจไม่ใช่ถูกบีบถูกบังคับจากผู้อื่นผู้ใดแต่หากเป็นความ หมายมั่นปั้นมือของเราเองที่จะเอากิเลสให้ขาดจากบ้านแล้วถึงแดนนิพพานในชาตินี้เพราะฉะนั้นความภาคความเพียรจึงเจือปนไปด้วยกับความจะสลบสลายอยู่ตลอดไปเลยเพราะความทุกข์ความลำบากลำบนนี่ถ้าว่าติดตารางติดคุกก็เป็นเวลา9ปีติดนรกเด็ดนรกในเพศของพระนะถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งเขามาประกาศกล้องซึ่งเป็นความสัตย์ความจริงว่าท่านบำเพ็ญอยู่นี่สู้ท่านไปติดคุกติดตารางไม่ได้เพราะท่านอยู่นี่ท่านได้รับความทุกข์ความลำบากไปติดคุกติดตารางเขาจักตอกลักเล้าตอก คนหนึ่งคนหนึ่งได้ห้าเส้นหกเส้นพอให้พ้นวันพ้นคืนได้ออกจากเรือนจำไปท่านไปที่นั่นเสียไม่ลำบากเหมือนท่านได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกทรมานตนอย่างนี้ถ้าไปแล้วล่ะการบำเพ็ญธรรมหรือไปจักตอก5เส้น6เส้นเหมือนเขานั้นกิเลสจะหลุดลอยไปจากหัวใจได้ถึงมรรคผลนิพพานเป็นอรหันต์ดังที่มุ่งอยู่ในเพศของมาสองพระซึ่งกำลังทรมานตนอยู่อย่างนี้หรือไม่นี่เมื่อไม่มีใครรับรองเราก็ติดเองติดคุกติดคุกของพระนี่นะส่วนติดคุกของประชาชนเราก็เห็นไม่เพียงเขาไม่มีอะไรเขาไม่ได้ลำบากลำบนอะไรนะวันหนึ่งวันหนึ่งกินข้าววันละสองมื้อสามมื้อจักตอกวันหนึ่งสี่เส้นห้าเส้นฆ่าเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงวันพ้นโทษออกจากเรือนจำไปเรานี่ฆ่ากิเลสด้วยความหมายมั่นปั้นมือเอาจริงเอาจังกิเลสไม่ตายเราต้องตายตอนนั้นขอสรุปความเลยในเวลา9ปีนี้เป็นเวลาที่เราตกนรกบุกไม่อยู่แต่คนเดียวในป่าในเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะความมุ่งมั่นเพื่อแดนพ้นทุกข์นี้มีกำลังกล้าเพราะฉะนั้นความภาคเพียรจึงหมุนไปตามความมุ่งมั่นอันนั้นอย่างหนักหน่วงไม่คิดว่าลำบากลำบนอะไรเลยมุ่งตั้งแต่อย่าถึงแดนพ้นทุกข์เมื่อบำเพ็ญอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ศีลกับบริสุทธิ์แล้วเต็มที่แล้วอบอุ่นในตัวเองสมาธิปัญญาก็เริ่มต้นเมื่อเราได้บำรุงรักษาด้วยจิตตภาวนาจิตใจที่ว่าวุ่นปุ่นมาขุ่นมัวมาโดยลำดับลำดาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุแต่จิตเราจิตใจเราได้รับการบำรุงรักษาตลอดเวลาก็ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมากลายเป็นจิตใจที่สงบร่มเย็นความสุขที่ไม่เคยปรากฏขึ้นจากธรรมทั้งหลายก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วจากการภาวนาเป็นลำดับลำดา
ความสุขอันนี้แปลกจากความสุขทั้งหลายที่โลกได้รับกันเป็นความสุขที่มีความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนความภาคเพียรก็ยิ่งหนุนกันขึ้นเพราะมีแก่ใจจากพยานคือความสงบร่มเย็นซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติของตนแล้วโดยลำดับจิตใจจอกสงบแล้วก็สว่างสวัยจากสว่างสวัยจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงเป็นสมาธิดังที่ท่านแสดงไว้ในตำรากลับเข้ามาเป็นอยู่ในตัวของเราเพราะตำราท่านเป็นเข็มทิศทางเดินหรือเป็นแบบแปลนแผนผังที่เข้ามาในหัวใจของเรานี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ในหัวใจของเรากำจัดมันด้วยจิตตภาวนาจิตใจย่อมมีความสว่างสวัยขึ้นโดยลำดับจากนั้นก้าวทางด้านปัญญาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาทั่วแดนโลกธาตุปัญญาฉลาดแหลมคมกระจายไปทั่วถึงปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่หนักอึ้งอยู่ในหัวใจมาตั้งกับตั้งกันกลายเป็นใจที่สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาฟาดกิเลสตัวสำคัญสำคัญนั้นให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มวาระนั้นเป็นวาระฟ้าดินถล่มเพราะกิเลสกับใจได้ฝังจมกันมาตั้งกับตั้งกันไม่เคยคิดเคยอ่านเลยว่ามันจะมีวันพัดพรากจากกันไปเมื่อไหร่แต่เวลาความภาคความเปลี่ยนของเราที่มุ่งต่อความพ้นทุกข์ไม่มีการล่าถอยมีแต่การหนักแน่นเข้าไปโดยลำดับแล้วกิเลสมันจะเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่านั้นก็ตามดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้กิเลสท่านเท่าไรไม่รู้นะใหญ่ขนาดไหนก็พ้นความเพียรของพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาจ้าเลยนี่ท่านสอนไว้แล้วเป็นสวักขาระธรรมแล้วนำธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วโดยถูกต้องมาปฏิบัติหนุนจิตใจคือความดีงามภาคเพียรขึ้นโดยลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจิตตภาวนาขึ้นไปหาสมาธิขึ้นไปหาขั้นปัญญาปัญญาเป็นขั้น ปัญญาภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนปัญญาปริยัติที่เราก็เรียนมาเราเรียนไปมากไปน้อยไม่พ้นความสงสัยแหละสงสัยไปตามเรื่อยๆนั่นแหละแต่เวลามาภาคปฏิบัตินี้เวลาดูอะไรเห็นอะไรประจักษ์ในตัวเองหายสงสัยเหมือนเรานำแปลนบ้านมาปลูกบ้านปลูกเรือนบ้านเรือนเป็นไปตามแปลนแล้วก็หายสงสัยจนกระทั่งบ้านเรือนสมบูรณ์แบบตามแปลนที่ชี้บอกไว้อันนี้ธรรมของเราที่นำมาปฏิบัติก็เท่ากับเรามาสร้างบ้านสร้างเรือนคือสร้างสมาธิสร้างปัญญาศรัทธาวิมุตติสร้างขึ้นไปจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์หลุดพ้นขึ้นนั่นที่ว่าฟ้าดินถล่มนั่นคือเวลากิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มจิตใจกระจ่างแจ้งไปหมดครอบแดนโลกธาตุท่านทั้งหลายเคยฟังไหมธรรมะพระพุทธเจ้าเคยหลอกโลกมานานแล้วเหรอไม่มีอะไรเป็นความจริงบ้างพอที่จะถือเป็นแบบเป็นฉบับก้าวเดินตามท่านเพื่อความสุขความสงบร่มเย็นเป็นอย่างน้อยบ้างเหรอขอให้นำไปคิดในข้อนี้หลวงตาได้สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพี่น้องทั้งหลายด้วยการบำเพ็ญมาให้เป็นคติตัวอย่าง นี่แหละตั้งแต่ขนาดที่จิตและกิเลสขาดสะบั้นลงปักไปจากใจแล้วฟ้าดินถล่มเลยตัวไหวเหมือนมันจะหกล้มทั้งที่กำลังนั่งอยู่นั่นนี่เพราะมันไหวแรงกระเทือนแรงนี่ละอำนาจของกิเลสที่มันกดทวงจิตใจมาหนักขนาดไหนนานขนาดไหนเวลามันขาดจากกันไปด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องประหัตประหารแล้วมันก็เป็นหนึ่งว่าโลกธาตุไหวไปหมดทีนี้จิตเวลากิเลสซึ่งเป็นตัวมืดดำกำตาครอบงำหัวใจอยู่ขาดจะบั้นออกไปแล้วใจนี้สว่างจ้าขึ้นมาท่านว่าอาโลโกุตปานี้เป็นธรรมของใครแสดงไว้นี้ว่าสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในใครเป็นผู้รู้ก็ผู้ปฏิบัติธรรมตามทางเดินของศาสดานั่นเองเป็นผู้จะรู้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้จะเรียนมาเท่าไหร่ไม่ว่าท่านว่าเราไม่รู้ต้องเอาธรรมานั้นมากลางเป็นแบบแปลนแปลนผังและปฏิบัติตามธรรมนั้นมันก็ลู่ขึ้นมาความรู้ภายในจิตใจจากภาคปฏิบัตินี้ไม่ได้เหมือนทางภาคปริยัตินะภาคปริยัติเราเรียนเป็นแถวเป็นแนวไปตามทางที่ท่านสอนไว้ตามตำราแต่ภาคปฏิบัตินี้มันแจงไปหมดนะเ
พอจับเข้าจุดไหนนี่มันเหมือนกับไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีอยู่กว้างแคบขนาดไหนหยาบหรือละเอียดนี่ไฟจะเผาไหม้ไปหมดไม่มีแว่นเลยอันนี้ก็เหมือนกันความจริงคือนั่นเหมือนกับเชื้อไฟใจหรือธรรมที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นมันเหมือนไฟตามรู้ตามเห็นสอดแทรกกันไปหมดนั่นแหละเรียกว่าความจริงมีมากมีน้อยเท่าไหร่เรื่องธรรมกับใจเป็นธรรมชาติที่รู้ตัวอยู่เต็มเสร็จเป็นส่วนแล้วเปิดสิ่งที่กีดขวางออกมาคือกิเลสนั้นออกหมดแล้วนั้นจิตก็สว่างจ้าขึ้นไปเลยพระพุทธเจ้าท่านถามใครโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงและอาโลโกุตปาริสว่างโล่อยู่ตลอดเวลาท่านถามใครรู้จากพระจิตของท่านที่บำเพ็ญในธรรมทั้งหลายเต็มสัดเต็มส่วนเป็นศาสดาเต็มองค์แล้วไม่จำเป็นต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานท่านสอนโลกมาตั้งแต่ขณะตรัสรู้เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมาถึงพวกเรานี้จากศาสดาองค์เอกที่ตรัสรู้ด้วยความเป็นสันทิฏฐิโกรู้เป็นสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้โดยพระองค์เองโดยชอบไม่ต้องหาผู้หนึ่งผู้ใดมาแนะนำสั่งสอนบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นท่านนำมาสอนโลกทีนี้ธรรมที่มาสอนใครถ้าไม่สอนสัตว์โลกพวกเราอยู่ในจำนวนสัตว์โลกทั้งนั้นแล้วปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามกำลังความสามารถของตนทำไมจะไม่ได้รับผลไม่รับมากก็ได้รับน้อยต้องได้รับนอกจากจะวิ่งไปตามกิเลสตัณหาทั้งวันทั้งคืนเป็นเหมือนกงจักรเท่านั้นมันจึงผันหัวใจเอาใครอยู่ที่ไหนทั่วโลกดินแดนมีความสุขที่ไหนถ้าลงกิเลสได้เหยียบหัวใจอยู่แล้วหาความสุขไม่ได้ไม่แสดงออกอย่างเปิดเผยก็แสดงอยู่ในหัวใจคุกรุ่นอยู่ภายในจิตใจตลอดนั่นแหละกิเลสอยู่ในหัวใจเพราะงั้นท่านถึงสอนให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นน้ำดับไฟไฟคือกิเลสน้ำมันคือคุณงามความดีทั้งหลายชำระล้างไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นน้ำอันเอกแล้วขอให้พากันยึดบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่าปล่อยอย่าวางเกิดตายเกิดตายแล้วเคยมาเกิดมาตั้งกี่ภพกี่ชาติแล้วเป็นโมฆะไปหมดหาสาระประโยชน์ไม่ได้จากการวิ่งตามกิเลสแล้วเกิดแล้วตายตามกิเลสต้องวิ่งตามธรรมเกิดตายด้วยศีลด้วยธรรมมีห ลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนก็ตามคนมีบุญมีกุศลที่สร้างตามธรรมของศาสดาสอนแล้วนั้นย่อมมีความสุขความเจริญตามๆตัวเองไปเรื่อยๆนี่สิ่งภายนอกเป็นของที่ไม่แน่นอนขอให้ทราบตัวหน้ากัน ไม่แน่นอนยังไงเช่นเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่มนุษย์ด้วยกันก็ต้องอาศัยสมบัติที่ควรแก่มนุษย์นั่นแหละธาตุขันธ์เป็นเครื่องเยียวยาจากวัตถุทั้งหลายเข้าน้ำโภชนาอาหารที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่อาศัยของร่างกายจิตใจได้อาศัยนั้นบ้างเล็กน้อยนี่เป็นสมบัติอันหนึ่งที่เราอาศัยจนกระทั่งถึงวันตายแต่สมบัติที่สำคัญมากนั้นโลกไม่ค่อยมองกันมีแต่ดีแต่ดีคว้าโน้นคว้าแล้วก็ไปเจอแต่ฟืนแต่ไฟสมบัติคือบุญการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาหนึ่งนี้เป็นประเภทน้ำดับไฟคือของทุกข์ในหัวใจเราการทำบุญให้ทานอยากขี้เกียจขี้ค้านอยากตะหนีที่เหนียวมีมากมีน้อยขอให้พากันให้ทานศาสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ตรัสรู้มาจากการด้วยการให้ทานทั้งนั้นล้นโลกล้นสงสารมานี่เพราะการให้ทานของพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้มาแล้วทุกจนข้นแค้นไปที่ไหนขอทานเขากินลำบากลำบนพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ไม่เคยมีลงองค์ใดได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วนี่หนาแน่นมั่นคงไปที่ไหนล้นพ้นล้นพ้นตั้งแต่จตุปัจจัยทยทาน ที่มนุษย์เทวดาทั้งหลายได้ถวายท่านเกลื่อนไปหมดทุกพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะอำนาจแห่งการให้ทานของท่านก่อนที่จะได้มาทำการให้ทานทำเป็นตรัสรู้นี่ทานเป็นพื้นฐานอันใหญ่โตมากของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เวลาตรัสรู้มาแล้วท่านจึงมองเห็นอันนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญแห่งความดีงามทั้งหลายของสัตว์โลกจึงต้องสอนพวกเราว่าทานบารมีการให้ทานเป็นของสำคัญอย่าตะหนีที่เหนียวเราอาศัยไว้หวงแหนไว้จนเป็นเศรษฐีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับทางจิตใจเราตายแล้วก็เหี่ยวแห้งไปจิตใจไม่ได้ทำบุญให้ทานเป็น
ทุกขตะเฉียนใจไรเมืองเปรตเมืองผีตกนรกอวิกีมีแต่ความท้องแห้งมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะไม่เคยทำบุญให้ทานมีมากต่อมากเราทุกคนที่ฟังอยู่เวลานี้เป็นคนด้วยกันแล้วเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันขอให้เดินตามครูมีมากมีน้อยเราไม่ได้เป็นเศรษฐีเราก็ทานตามกำลังความสามารถของเราวันหนึ่งวันหนึ่งได้ถวาย บิณฑบาตในพระองค์หนึ่งองค์หนึ่งเราก็พอใจไม่ขาดวรรคขาดตอนมีอันใดที่จะควรช่วยเหลือเพื่อคูณซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งนั้นอย่าปล่อยอย่าวางมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นที่อาศัยกันตลอดไม่ใช่ว่าอยู่โดดเดี่ยวแม้แต่เศรษฐียังอาศัยคนจนคนจนอาศัยเศรษฐีคนทั้งโลกอาศัยซึ่งกันและกันถ้ามีแต่ใจดำน้ำขุ่นไม่มีแก่จิตแก่ใจเฉลี่ยเผื่อแผ่ด้วยความเมตตาสงสารแล้วโลกเรานี่คับแคบไปที่ไหนพึ่งกันไม่ได้โลกนี้เต็มแบบเวลาไปพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้เหมือนกับน้ำมหาสมุทรจ่อลงตรงไหนมีแต่น้ำเข็มน้ำเข็มหาที่จะกินไม่ได้เลยเนี่ยจิตใจของคนที่คับแคบตีบตันด้วยความตนีทีเหนียวด้วยความเห็นแก่ตนมันก็เหมือนน้ำเข็มนั่นแหละเจอกันที่ไหนอาศัยกันไม่ได้มีแต่ตัวเข็มด้วยกันแล้วกับโลกนี้แคบอ้าวถ้าไปทางไหนมีอาศัยกันได้เรามีความจำเป็นเขามีความจำเป็นอัญญะมันยังอาศัยซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เราเขาก็ยังต้องอาศัยเราเราเป็นคนแท้ๆทำไมสัตว์โลกอยู่ร่วมกันจะอาศัยกันไม่ได้อันนี้เป็นหลักใหญ่ของชาติไทยเราของพี่น้องชาวพุทธเราขอให้ยึดหลักอันนี้ไว้มีมากมีน้อยเราจะไปเห็นอย่าไปเห็นสำคัญยิ่งกับความตนีซึ่งเป็นเทวทัตเป็นผู้ทำลายศาสดานี่เป็นค่าศึกต่อธรรมให้แยกออกมาทำบุญให้ทานวันหนึ่งมีมากมีน้อยเราจะได้เห็นผลคนที่มีจิตใจกว้างขวางเบิกบานไปที่ไหนไม่อับไม่จนอยู่ในโลกนี้ก็ไม่อับไม่จนไปที่ไหนหากมีผู้สงเคราะห์สงหาเวลาจำเป็นมามีผู้มาช่วยเหลือจนได้นั่นแหละไม่ได้เหมือนกับคนทุกคนที่จะหนีทีเหนียวไปที่ไหนตีบตันอันตู้ปิดทางตัวไปปิดทางตัวไปถนนกว้างต่อกว้างมันก็แคบในหัวใจของผู้นั้นอดจากขาดแคลนอยู่กับผู้นั้นล่ะท้องฟ้ามหาสมุทรกว้างขวางขนาดไหนแต่มันมาคับแคบอยู่ที่จิตใจของบุคคลที่สร้างขวากสร้างหนามด้วยความตนีทีเหนียวไว้กับตัวให้พากันระมัดระวังนี่การให้ทำบุญให้ทานเป็นธรรมที่เลิศเลยอย่างที่เราโยกชาติไทยคืนนี้ก็เพราะอำนาจแห่งทานของคนทั้งประเทศเราก็เห็นผลประจักษ์แล้วนี่ถ้าต่างคนต่างปล่อยไว้เขาก็ปล่อยเราก็ปล่อยเมืองไทยนี่จมไปนานแล้วนะนี่แหละเพราะความเห็นแก่ตัวจะให้ทานแก่ชาติบ้านเมืองก็ตนีทีเหนียวปล่อยเขาจะทำแล้วทำแล้วก็เฉยเมื่อยเสียสุดท้ายเมืองไทยจมเวลาจมหมดทั้งชาติหมูหมาเป็ดไก่จมไปวัวควายสัตว์ต่างในเมืองไทยจมวัฒนการหมดมันเป็นของดีแล้วเหรอนี่แหละที่เมืองไทยเราไม่จมฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะความเสียสละของคนไทยที่รักชาติทั้งชาติได้เสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันเราก็เห็นประจักษ์อย่างนี้นี่การให้ทานยกเราทั้งประเทศให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้ถ้าต่างคนต่างตนีทีเดียวเห็นแก่ตัวแล้วเมืองไทยจมไปหลายปีแล้วนะจะไม่มีอะไรเหลือเลยนี่แหละให้จำมานี่เอาไว้นะแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งให้พากัน ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาจิตใจของเรามันเคย มั่วสุมกับกิเลสตัณหาซึ่งมันชักจูงไปตลอดเวลาอยู่แล้วมีแต่ความทุกข์ความทรมานธรรมะจะแทรกเข้าไปเรื่องศีลเรื่องทานการกุศลจะแทรกเข้าจิตใจนี่มีน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นโรคจึงมีแต่ความทุกข์มากยิ่งกว่าความสุขความสุขนั้นมีน้อยมากนะเพราะว่าจึงบำเพ็ญความสุขให้เกิดที่ใจจากการให้ทานหนึ่งรักษาศีลหนึ่งแล้วการภาวนาอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบร่มเย็นด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมาสักครู่นี้ใจผู้หญิงก็ตามใจผู้ชายก็ตามใจนักบวชและคฤหัสถ์จิตใจดีดดิ้นเหมือนกันหมดนี่เป็นไฟเผาอยู่ในหัวใจเหมือนกันหมดนี้เราตั้งใจภาวนาก็เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟน้ำดับไฟผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดับได้พระก็ดับได้เนนก็ดับได้เพราะมีทุกข์ด้วยกันน้ำเป็นเครื่องดับไฟด้วยกันแล้วก็ดับลงไปได้ นี่แหละพากันอุตส่าห์พยายามนะหลวงตานี่สงสารจริงๆนะช่วยโลกคราวนี้ช่วยด้วยความสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้หวังอะไรเลย
นี่เมืองในแดนโลกธาตุนี้เราปล่อยหมดแล้วตั้งแต่ฟ้าดินถล่มดวงรังที่เรียนให้ทราบเราพอทุกอย่างเราไม่มีอะไรเข้ามากวนใจเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสตัวกวนใจอย่างยอดนั้นน่ะพังลงจากใจเท่านั้นใจมีแต่ความเบิ่งหวางท่านว่านิพพานังปรมังสูญอย่างคือเรื่องความทุกข์ทั้งหลายสูญโดยสิ้นเชิงไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่มีใดเหลือนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาก่อกวนเนี่ยโลกทั้งหลายที่หาความสุขไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันก่อกวนเมื่อชำระเจ้าพ่อลงไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังท่านที่เป็นนักบวชออกปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาท่านชำระของท่านได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วท่านเหล่านั้นแลเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลอยู่ในป่าในเขาอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะขอให้ทำมีในใจอยู่ในบ้านก็เย็นอยู่ในป่าก็เย็นอยู่ในเขาก็เย็นอยู่ที่ไหนเย็นหมดถ้ามีธรรมในใจถ้าไม่มีธรรมในใจแล้วอยู่ที่ไหนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันหมดจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เจริญภาวนาบ้างนะเวลาจะหลับจะนอนนั่นเป็นเวลาที่จำไม่มีธุระอะไรเลยแล้วเราจะหาเรื่องอะไรอีกล่ะให้กิเลสมาหาเรื่องเข้ามาอีกในเวลาจะหลับจะนอนนี่ก็จะนอนแล้วภาวนาหาอะไรนี่นะกิเลสมันว่างั้นนะเราภาวนาเอาเจริญพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ให้มีสติกำกับอยู่กับใจของเราด้วยความไม่เผลอสติระวังจิตให้มีแต่พุทโธพุทโธเอาสติจับคำว่าพุทโธซึ่งเป็นช่องทางของธรรมออกมาปิดกิเลสคือความคิดแปลกๆต่างๆเสียให้หมดให้เหลือแต่ความคิดพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆอย่างเดียวด้วยสติบังคับบัญชาจิตใจเราจะมีความสงบร่มเย็นในเวลากิเลสไม่ออกเพ่นพ่านได้เพราะคำว่าพุทโธปิดช่องทางของมันไม่ให้มันออกเอาพุทโธเปิดทางขึ้นมาเพื่อความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นเข้าสู่ใจให้พากันจำเอานะแล้วการเทศน์พี่น้องทั้งหลายนี่หลวงตาไม่ได้มีความสะทกสะท้านว่าจะผิดไปพลาดไปอย่างไรเลยเพราะมันเต็มหัวใจแล้วทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วท้องฟ้ามหาสมุทรแค่ไปทางนั้นแหละไม่มีอะไรที่จะกว้างยิ่งกว่าจิตใจที่เบิกกว้างออกแล้วจากสมมุติตัวประการทั้งปวงนี่เปิดโล่งไปหมดเลยจึงอยากเห็นอยากรู้บรรดาโลกของชาวพุทธทั้งหลายของเรานะขอให้ปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นอากาลิโกให้เส้นให้ผลคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดมาไม่มีคำว่าสมัยนี้ศาสนาเจริญสมัยนั้นจะเสื่อมวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นจะเสื่อมจะเสื่อมวันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงคนที่โง่กว่ามันให้หลอกลวงถ้าจะสร้างคุณงามความดีแล้วมันต้องมีอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจนได้น่ะปล่อยตามกิเลสแล้วตามมากี่กับกี่การไม่เห็นเบื่อกันกิเลสมันพาให้เกิดให้ตายมันน่าเบื่อแล้วเกินนักกิเลสน่าเข็ดน่าหลากกว่ากิเลสพาให้สร้างความทุกข์ความลําพาให้รับความทุกข์ความลําบากมากี่กับกี่การกิเลสมันไม่เห็นเบื่อเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสพาเป็นมาแต่ธรรมที่จะแก้ถอดถอนกิเลสตัวเป็นทุกข์นี้ออกจากใจทำไมจึงไม่มีล่ำเวลาจะขาดจะแคลนไปศาสนาจะเสื่อมจะซ้ำศาสนาเลียวแหลมเห็นไหมกิเลสมันหลอกเรากิเลสมันเลียวแหลมหรือไม่เลียวแหลมสัตว์โลกเป็นทุกข์มากี่กับกี่กันเพราะกิเลสสร้างขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละมันไม่เห็นเลียวแหลมเราจะสร้างงามความดีเพื่อกำจัดสิ่งที่หลอกลวงเก่งๆนี่ออกจากใจเอาความสุขขึ้นมาครองใจเราในภพชาตินั้นๆจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานทำไว้จะเลี้ยวแหลมศาสดาองค์เอกแท้เป็นผู้สอนไว้เลี้ยวแหลมไปไหนศาสดาองค์เอกคือศาสดาของเราศาสนาของเราพุทธศาสนานี้เป็นเอกแล้วนะขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในหลวงตานี้ช่วยโลกช่วยด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้เอาอะไรเลยนะวิ่งนู้นวิ่งนี่มาได้เกือบ6ปีนี่แล้ววิ่งใต้วิ่งเหนือเทศนาว่าการทุกอย่างหมุนติ้วติ้วเหมือนกังหันจนคนทั้งหลายที่เขาจะตำหนิติเตียนยกโทษยกกรก็มีได้เป็นได้เขาอาจจะหาว่าหลวงตานี่ เป็นนักรบกวนชาตินกกวนบ้านเมืองรบกวนโลกเหลือเกิน
ไปที่ไหนกวนบ้านกวนเมืองขอห้าขอสิบขอเงินขอทองไม่มีหยุดจอดไม่มีอะไรเกินหลวงตาองค์นี้อย่างนี้เขาพูดก็ได้เพราะคนชั่วคนดีมันมีเยอะคนดีก็มีคนชั่วก็มีคนชั่วนั่นแหละที่มันจะพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราฟังเสียงคนชั่วเราก็ก้าวออกเดินเพื่อทำความดีสำหรับชาติไทยของเราไม่ได้เราจึงไม่ฟังเสียงปากอย่างนั้นเราไม่ฟังเสียงความดีดความดิ้นชนิดเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ชาติไทยของเราเราไม่สนใจเราเอาแต่ชนิดที่จะฟื้นฟูชาติไทยของเราขึ้นมาให้เป็นชิ้นเป็นดันดังที่เห็นนี่เท่านั้นจึงได้ตะเกียกตะกายกับพี่น้องทั้งหลายมาตลอดนี่ก็ตะเกียกตะกายเพื่อหาสมบัติเงินทองเข้าของเข้ามาสู่คลังหลวงของเราดังที่ได้เรียนให้ทราบแล้วเวลานี้คลังหลวงก็ได้มากมายสมบัติเงินทองทั้งหลายตลอดศีลธรรมเราแนะนำสั่งสอนไปทั่วประเทศไทยสอนมาได้เป็นเวลาร่วม6ปีที่แล้วสอนไม่หยุดไม่ถอยหลวงตานี่ก็เป็นหลวงตาป.3เท่านั้นนะไม่ได้มากมายอะไรนะหลวงตาเรียนจบแค่ป.3เท่านั้นแหละแล้วมาสอนคนทั้งโลกนี่มันเชื่อได้ไหมไอ้หลวงตาเป็นคนป.3คือแต่ก่อนไม่มีป.4เข้าใจไหมมีแต่ป.3จบป.3แล้วก็ออกหลังจากนั้นเขาก็ตั้งป.4ป.5ป.100ป.1000ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แหละนะแต่ก่อนเรามีแค่นั้นแล้วทำไม มาสอนโลกนี้ทำไมมันสอนผิดคาดผิดหมายเราเองเราก็ผิดคาดผิดหมายเพราะธรรมที่เวลาเกิดขึ้นจากใจใครจะมาคาดมาหมายไม่ได้นะความรู้ที่คาดคะเนด้นเดาเป็นความรู้อยู่ในวงของกิเลสขอให้กิเลสกระจายออกจากใจแล้วไม่มีอะไรเบื้องว่างยิ่งกว่าจิตที่พ้นแล้วจากสิ่งจองจำทั้งหลายเอาพูดได้ทั้งนั้นเอาใครจะถามถามมาทำนี่ไม่ได้คุยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาพูดสมาธิพูดมาเราคอยฟังที่จะช่วยปลดเปลื้องให้อยู่แล้วสมาธิขั้นใดเอาพูดมาปัญญาขั้นใดให้พูดมาเราจะแจงทันทีทันทีปัญญาขั้นแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเอาสุดยอดเลยเราทรงไม่หมดแล้วในธรรมเหล่านี้ตามธรรมของศาสดาที่สอนไว้แล้วเพื่อปฏิบัติให้ได้ทรงธรรมเหล่านี้เราก็ได้ทรงแล้วจากการปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดจะสลบสลายได้ทำเต็มหัวใจจึงได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบทีเดียวเป็นยังไงธรรมพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงแล้วทำไมมาหาหัวใจเราจึงให้ตะกี้เด็ดหลอกเอาหลอกเอามันเป็นยังไงไม่โง่กับมันจนเกินไปหรือต้องฝืนมันบ้างสิการทำคุณงามความดีทั้งหลายไม่ฝืนไม่ได้นะมันกิเลสจะเอาไปถลุงเสียทั้งวันทั้งคืนเกิดตายเกิดตายมีแต่กิเลสถลุงตลอดไปธรรมจะพาก้าวเดินไม่มีเพราะเราไม่สนใจว่าพื้นปฏิบัติธรรมจิตใจนี้เป็นของไม่ตายนะ อย่างที่ว่าท่านถึงพระนิพพานน่ะใจดวงนี้แหละถึงพระนิพพานเป็นธรรมธาตุเวลา มีกิเลสครอบงำอยู่ก็เกิดทุกแห่งทุกหนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นอะไรทุกประเภทในน้ำบนบกท้องฟ้าอากาศเกิดได้หมดที่ตวิญญาณดวงนี้เพราะไม่เคยสูญตกนรกก็วีจีเป็นเปรตเป็นผีเป็นได้ทั้งนั้นเพราะไม่เคยสูญไม่เคยชิมหายทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ยอมชิมหายคือใจดวงนี้เวลาพ้นจากนั้นแล้วในการฝึกฝนอบรมก็ดีขึ้นดีขึ้นจิตตรงนี้ดีขึ้นจนถึงขีดสุดขีดได้แก่ถึงธรรมธาตุตรัสรู้ปึงแล้วนั่นแหละจิตดวงนั้นเองเป็นผู้ทรงนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังคิดศูนย์แล้วใครจะไปเสวยนิพพานว่านิพพานเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมก็คือจิตดวงไม่ศูนย์นี่แหละแต่เวลามันหมุนมันก็หมุนไปตามภาษาของมันจึงเรียกว่าจิตนี่เป็นนักท่องเที่ยวเกิดตายไม่มีหยุดมีถอยตลอดไปนี่ถ้ามีคุณงามความดีก็สนับสนุนขึ้นเพราะฉะนั้นจึงขอให้สนับสนุนความดีเข้าสู่ตัวของเราเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราอย่าปล่อยวางนะตายแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์ความทรมานที่เราทำด้วยความชอบใจชอบใจของเรามันเป็นเรื่องชอบตามกิเลสมันไม่ได้ชอบตามธรรมถ้าชอบไปตามธรรมแล้วได้ความดีพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อความดีทำไมจะไม่ได้นะ วันนี้ก็ได้แสดงอัตธรรม เพื่อให้เป็นที่ลึกของพี่น้องทั้งหลายแล้วก่อนหน้าที่จะมาเทศที่นี่ก็ได้ขึ้นไป อะไรบนอะไรนั่นล่ะสิ่งของโบราณเรา บรรดาปู่ย่าตายายของเราผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดอุตส่าห์พยายามทำไว้ให้เป็นพื้นฐานแห่งลูกหลานทั้งหลายได้ยึดและปฏิบัติตามนั่นฝีไม้ลายมือเห็นว่าอยู่ในนั้น
เต็มอยู่ในนั้นเราทำได้เมื่อไรท่านทำได้นี่เราก็ฝึกผลอบรมตนของเราให้มีแบบมีฉบับไปตามท่านบ้างก็จะดีจากนั้นก็พระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นแบบฉบับที่เลิศเลยเรานำอัตธรรมท่านมาเป็นแบบเป็นฉบับเดี๋ยวเราก็จะเป็นคนดีทั่วประเทศไทยในแดนชาวพุทธนี่แหละอาระวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่เวล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วกันเถิดเป็นนั้นแต่ละทีละทีเขาตกมืดแล้วนี่นะเทปเส้นมาเลยมืดไปเลยวันนี้เขาถ่ายทอดสดอยู่แล้ววันนี้เอามันเต็มเหนียวด้วยยังไงเทปวันนี้เท่าไหร่เลยเดี๋ยวขอไปเรียก
ให้พรพี่น้องทั้งหลายให้ชุ่มเย็นทั่วหน้ากันนะยะถาวาติวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโกวินาศตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตให้พรเสร็จแล้วเราจะพากันปีกกับปีกใกล้ค่ะปีกกับผมปีกได้ฉะนั้นล่ะค่ะมาสองคำเลยค่ะโอ้ยสองคำเนี่ยสองคำI don't know.